บันเทิงความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนที่มีแสงจันทร์กรี๊ดสนั่นไปทั้งโซเชียลแล้วค่ะเมื่อเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ครูไพบูลย์กับแพรวๆซึ่งทั้งคู่จะน่ารักเหมือนกิ่งทองใบหยกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน่ารักขนาดนี้ทำเอาแฟนคลับอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเมื่อโลกโซเชียลแห่แชร์โมเมนต์สุดน่ารักของแพรวๆอดีตภรรยาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ตอนนี้ครองสถานะโสดแบบสดๆร้อนๆเพียงไม่ถึงอาทิตย์นี้เองกับครูไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีของนักร้องชื่อดังกระต่ายพันธิพาที่เพิ่งโสดเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือแค่เดือนกว่าๆนี้เองค่ะหลังเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อไม้ลูกติดครูไพบูลย์แสงเดือนงานนี้ครูไพบูลย์ไม่พลาดโพสต์ภาพพาลูกชายสุดหล่อน้องเพลินเพลงพินซึ่งเป็นลูกของตัวเองกับกระต่ายไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวว่าเนื่องโดยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าครบ34ปีข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจงสุขสำราญและขออำนวยอวยพรให้พ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ๆ FC ตลอดจนทุกๆท่านณที่ตรงนี้มีความสุขความสมหวังมีรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นหมดสิ้นทุกโศกตลอดไปนะครับพร้อมติด #HateBDToMe อีกด้วยค่ะแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับตาลุกวาวกรี๊ดสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเห็นจะเป็นคอมเมนต์ของนักร้องหมอลำซิ่งแม่ไม้ลูกสองที่เพิ่งโสดอย่างแพรวๆแสงทองก็เข้ามาคอมเมนต์ในภาพของครูไพบูลย์กับน้องเพลินเพลงพินว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะจากนั้นไม่นานครูไพบูลย์ก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของแพรวๆอย่างรวดเร็วว่าขอบคุณหลายๆครับพร้อมอีโมจิหัวใจพันแผลและอีโมจิพนมมืออีกด้วยค่ะทำเอาแฟนคลับเห็นคอมเมนต์ของทั้งคู่ตอบกันไปมาทนความน่ารักไม่ไหวขอจิ้นหนักมากและพร้อมลงเรือไปด้วยกันถ้าเกิดคู่จิ้นครูไพบูลย์กับแพรวๆเพราะคนนึงเป็นถึงนักร้องหมอลำซิ่งสาวสวยแซ่บเพิ่งจะสดมาหมาดๆแถมอีกคนนึงก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงฉายากงยูเมืองไทยที่เพิ่งสดมาได้ไม่นานเหมือนกันแบบเป๊ะเวอร์เท่านั้นไม่พอความเหมือนของทั้งคู่ยังไม่หมดลงแค่นั้นเพราะแพรวๆเป็นแม่ไม้ลูก2ส่วนครูไพบูลย์ก็เป็นพ่อไม้ลูก2เช่นเดียวกันเรียกว่าโสดเหมือนกันแถมยังมีลูกติดเหมือนกันอีกทำเอาบรรดาชาวเน็ตทนไม่ไหวยกให้ทั้งคู่เป็นกิ่งทองใบหยกเลยทีเดียวแถมยังเชียร์หนักมากอยากให้ทั้งคู่คบกันเพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่มีใครเหมาะไปกว่าแพรวๆกับครูไพบูลย์อีกแล้วแถมหน้าของทั้งคู่ยังคล้ายกันอีกด้วยก็ไม่รู้ที่หน้าคล้ายกันจะใช่เนื้อคู่ด้วยกันหรือเปล่านะเรียกว่าเรื่องที่ชาวเน็ตจิ้นระหว่างครูไพบูลย์กับแพรวๆจะลุ้นขึ้นหรือไม่แล้วจะเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการบันเทิงที่จะกลายเป็นคู่จริงได้หรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอเชียร์และลุ้นกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ